และลำดับถัดไปค่ะเรามาสัมมนากันต่อนะคะในหัวข้อการสนับสนุนทุนวิจัยของบพค.ค่ะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยเสรีนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการด้านทุนวิจัยด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบพค.นั่นเองค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอคุณนะฮะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะที่ให้โอกาสบพค.มาพรีเซนต์งานว่าเราทำอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายนะครับเมื่อกี้ที่ฟังทางสกสวมาสกสวเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะกำหนดในเชิงนโยบายนะว่าบพค.เนี่ยควรจะทำอะไรมันมีประเด็นหนึ่งซึ่งกำลังคุยกันอยู่ก็คือว่าบพค.เนี่ยอาจจะต้องให้ทุนสนับสนุนในการที่จะทำให้บริษัทเนี่ยมีการจะสามารถใช้เทคโนโลยีแล้วทำให้บริษัทมีความสามารถในการเติบโตในเรื่องของรายได้นะคะอันนี้เราก็ดิสคัสเหมือนกันว่าเฉพาะเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยรายได้คงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่เราก็ดูว่าอันเนี้ยเราคงจะต้องพึ่งกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันเพราะว่านอกจากเทคโนโลยีแล้วมันเป็นเรื่องของการตลาดด้วยสำหรับสินค้าซึ่งมีเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวจะขอแชร์สไลด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยงานนะคะก็คือของเราเรียกว่าพพ.นะคะหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะสไลด์ถัดไปเนี่ยจะให้เห็นว่าเราให้ทุนในช่วงไหนเราเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนหลังจากที่งานวิจัยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเสร็จไปแล้วในห้องปฏิบัติการนะคะก็คือมีการพิสูจน์แล้วแหละว่าถ้าเผื่อทำไปแล้วจะสามารถประสบความสำเร็จได้ทีนี้ปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครให้ทุนในส่วนที่เป็นพาร์ทที่เรียกว่าเทคโนโลยี development ก็คือเราจะเสร็จจากห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยกว่าที่จะออกไปเป็นเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยมันต้องผ่านหลายขั้นตอนมากเลยตั้งแต่การ scale up การที่จะขอรับรองมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยบพค.เนี่ยก็เข้ามาเพื่อที่จะให้ทุนสนับสนุนในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่คล้ายๆกับที่ทางอาจารย์นำเสนอไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าในช่วงแรกๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าเผื่อเป็นการทดลองเริ่มต้นนะเพื่อ proof of concept เนี่ยณตอนนี้เนี่ยวช.เนี่ยหน่วยงานที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะกำลังเปิดให้ทุนอยู่ท่านผู้ประกอบการก็อาจจะต้องดูในตอนนี้เหมือนกันว่าวช.เนี่ยตอนนี้เขาประกาศให้ทุนอะไรนะคะเพราะว่ารู้สึกเดดไลน์จะอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมแต่ว่าถ้าเผื่อท่านทำงานวิจัยเนี่ยเสร็จแล้วนะคะในช่วงของจากห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วทีนี้ต้องการจะนำมาออกสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยอันนี้เนี่ยก็มาขอทุนบพค.ได้นะคะบพค.ก็จะให้ทุนในเรื่องของการทำเทคโนโลยี development นะคะในการ scale up ต่างๆในการที่ว่าจะทำพวก prototype ในการที่จะทำ prototype เพื่อที่จะไปขอรับการขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆอันนี้เราจะให้เงินในเป็นทุนสนับสนุนนะคะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของว่ากรอบวิจัยของเราเนี่ยเราให้ในด้านไหนบ้างเราให้ในด้านเกษตรอาหารโดยที่เราจะเน้นในเรื่องของอาหารประเภทที่เป็น functional food ของบพค.เนี่ยเราจะให้อะไรที่เป็นการที่ว่าเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดเป็นการแปรรูปอาหารปกติเนี่ยทางสวก.เนี่ยให้ทุนสนับสนุนอยู่แล้วแล้วทางวช.ก็มีการให้ทุนสนับสนุนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารประเภทใหม่พวก novel food หรือว่าอาหารพวกที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ functional food เนี่ยเราจะให้การสนับสนุนนะคะเรามีการสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพและการแพทย์นะคะพลังงานและวัสดุชีวภาพนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะแล้วก็รวมทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเรื่องของดิจิทัลซึ่งจะมาซัพพอร์ตในอุตสาหกรรมต่างๆที่พูดถึงรวมทั้งในเรื่องของระบบพวกคมนาคมแห่งอนาคตด้วยนะคะอันนี้จะเป็นทุนวิจัยที่เราให้สนับสนุนใน7อุตสาหกรรมนี้นะคะก
ลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็จะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการtech localization นี่คือเป็นการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเพื่อต่อยอดภายในนะคะหรือว่าเป็นการที่สนับสนุนในเรื่องของโจทย์วิจัยซึ่งมาจากทางภาคเอกชน 100% นะคะการทำงานร่วมกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะให้การสนับสนุนนะคะสไลด์ถัดไปก็จะแสดงให้เห็นว่าเอกชนเนี่ยเป็นผู้ร่วมให้ทุนวิจัยนะคะเรามองภาคเอกชนเป็นแบบนี้นะคะทุนที่เราให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบปคจะออกประมาณ 80% คือสกีมทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นบอกว่าบปคเนี่ยลงบางส่วนส่วนมากก็คือ 80% โดยที่เอกชนเนี่ยออก 10% in cash หรือ 10% in kindผู้รับทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาที่มาช่วย SME ในการที่จะทำงานวิจัยให้สำเร็จนะคะส่วนทุนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดบริษัทเป็นบริษัทใหญ่นะมีโจทย์วิจัยมาของเป็นของตัวเองเลยนะโจทย์ว่าอยากจะได้ทำแบบนี้ทุนนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ออก 50% นะบริษัทแล้วก็บปคออกอีก 50% นะโจทย์เป็นของบริษัทใหญ่ก็ให้ไปที่ใครก็ให้ไปที่เอกชนรายย่อยก็ได้นะคะหรือว่าจะให้สถาบันวิจัยพวกที่จะออกเป็นสปินออฟเป็น SME นะสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยสามารถให้ได้โดยที่ว่าบริษัทใหญ่นี่ออก 50% ถ้าผู้รับทุนเป็นบริษัทเอกชนรายเล็กหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกเลยนะอันนี้ก็บปคสมทบ50บริษัทใหญ่ออก50มีข้อแม้ก็คือว่าบริษัทใหญ่ต้องการันตีในเรื่องของการซื้อเทคโนโลยีหรือ product จากบริษัทเล็กนั้นนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของเอกชนเป็นผู้รับทุนเองก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานวิจัยเป็นผู้รับทุนนะคะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ตัวเทคโนโลยีนั้นเป็นของบริษัทเอกชนอยู่แล้วนะคะแต่ต้องอาจจะต้องการความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยการวิจัยของรัฐเนี่ยมาช่วยในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนั้นให้สามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้นะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยเอกชนก็ควรจะสามารถวิจัยและพัฒนาได้เองด้วยนะมีหน่วยงานวิจัยภายในนะคะสำหรับที่จะรองรับเทคโนโลยีนะคะมีระเบียบการเงินที่ตรวจสอบได้เพราะว่าในกรณีที่เอกชนรับทุนไปเนี่ยทางสตง.คงเข้ามาตรวจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นโปรแกรมแบบนี้นะคะคือเงินเนี่ยตรงไปที่ภาคเอกชนเลยนะคะในกรณีแบบนี้เนี่ย เอกชนออก 25% นะคะก็คือ 10% in cash หรือว่า 15% in kind นะคะอันนี้ก็คือเรามีรูปแบบในการให้ทุนหลายแบบซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีอาจารย์ชลิดานะกับอาจารย์นัทนัยเนี่ยที่เข้ามาร่วมในการที่จะคุยกับท่านผู้ประกอบการนะคะว่าเรามีโครงการไหนซึ่งจะเหมาะสำหรับท่านนะคะอันนี้เป็นทุนสำหรับหน่วยงานของรัฐนะคะคือในกรณีที่กระทรวงพาณิชย์สนใจนะคะก็คือว่าเราให้ทุนสำหรับหน่วยงานของรัฐเหมือนกันในเรื่องของการวิจัยเชิงโพลิซีอะไรต่างๆเนี่ยเราให้ได้นะคะอันนี้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องออกเงินนะคะเราออกให้ 100% แล้วก็เท่าที่ผ่านมาในการดำเนินงานมาเนี่ยก็ปรากฏว่าการทำงานร่วมกับทางภาคเอกชนเนี่ยเราเพราะว่าคำนวณไปคำนวณมานะคะเอกชนเนี่ยออกประมาณ30บปคออก 70% นะคะก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 10% in cash 20% in kind นะคะก็อันนี้เป็นอัตราที่ถึงเราจะกำหนดแค่20แต่พอสภาพความเป็นจริงเนี่ยเอกชนจะออกประมาณ30อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าบริษัทไหนที่เริ่มมาทำงานกับเราร่วมให้ทุนร่วมกับเราก็จะมีตั้งแต่บริษัทเล็กจนถึงบริษัทใหญ่นะคะบริษัทที่รับทุนของโครงการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์หลายบริษัทก็มาต่อยอดที่บปคเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้มาเจอกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันเพื่อที่จะพัฒนาบริษัทนะคะแล้วก็ประเทศเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันขอบคุณค่ะค่ะ
ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยเสรีเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสนะคะมาแนะนำช่องทางการขอรับทุนวิจัยในครั้งนี้แล้วก็มีข้อแนะนำต่างๆมากมายให้กับผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วยนะคะ